ูกางเกงยีนได้900บาทตรงนี้รู้สึกว่าประมาณ 700,000 พันต้นๆ นะเป็นดีเทลเวอร์มากนะโอ้อันนี้มันกดไปเป็นหมื่นอันนี้ผมจัดแบบท่วมๆผมถึงบอกว่าถ้าเกิดมานะมีชุดเดียว2ชุดที่เหลือมาซื้อเอาที่นี่เริ่มกันที่ EP พิเศษฮะมาสรุปกันหน่อยว่าทริปนี้เวียดนามของเราเนี่ยเสียตังค์กันไปเท่าไหร่เป็นยังไงเพื่อนๆจะได้หลบดูแล้วแบบว่าตัดสินใจว่ามีงบเท่านี้เราจะมาได้อะไรบ้างหรือเปล่าเริ่มจากใครดีก่อนเลยพี่ก่อนเลยพี่ก่อนเลยทริปนี้ผมหมดไปนิดหน่อยผมซื้อน้อยสุดแต่สู้น้องๆไม่ได้ก็แต่ก็ได้กางเกงนี่ตัวนี้อันนี้นี่นี่เป็นอะไรอ่ะอันนี้ยี่ห้อของแบรนด์ชื่อ House ผมทริปนี้เน้นแบบอยากได้ขาสั้นเลยที่เนี่ยใช่ๆนี้อยู่ที่เพกาวอันนี้เพกาวตรงเซ็นทรัลมาร์เก็ตอ่ะนี่ตัว300เองอ่ะประมาณ300กว่าบาท300กว่าบาท300กว่าบาทใช่ดูดีเทลข้างหน้าดิเนี่ยสวยอ่ะดิมันตรงนี้ด้วยเอียงปากกระเป๋าเอียงใช่มีกระเป๋าเยอะต่อมาก็มีนี่เสื้อเชิ้ตนี่ตัวนี้โอ้สวยดีเรียบๆอย่างงามนี่อันนี้ได้พี่ได้มาจากร้านไหนอ่ะน่าจะร้านคอมพาวมั้งแต่ว่าเป็นแบรนด์ชื่ออะไรเนี่ยมาฮูออฟฟิเชียลอะไรผมอ่านผิดก็มาฮูก็คือร้านคอมพาวใช่ใช่ในเป็นแบรนด์ของในนั้นราคาก็ไม่ได้แพงมากเกือบ 700,000 ดองผ้าดีนะผมว่ากระดุมปั๊มแบรนด์ทุกเม็ดด้วยนี่อะไรพวกนี้แบรนด์ที่เวียดนามผมเห็นพวกอะไรหรือว่ากระดุมหรือว่าซิปอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นปั๊มปอกโลโก้ทุกอันเลยทั้งหมดเลยทุกแบรนด์เอกลักษณ์คือพอมาปุ๊บอะไม่แปลกใจจริงๆว่าตอนนี้ทำไมประเทศมันถึงว่าเรื่องการเมนเป็นเรื่องการเมนคนมาผลิตคุณภาพดีมันค่อนข้างคุณภาพนี่มาตัวต่อไปดีกว่าฮะอันนี้ขาสั้นคือผมจะเน้นขาสั้นเลยที่นี่ขาสั้นอีกแล้วนี่ขาสั้นครับจะใส่ได้ด้วยยี่ห้อHadid Store นะซื้อแล้วใส่เลยใช่ซื้อใส่เลยเป็นกางเกงที่พี่แจนไปถึงร้านซื้อเสร็จจ่ายตังค์ใส่เลยใช่ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ600มั้งเนี่ยกางเกงยีน600อ่ะ600บาทไทยใช่600บาทไทยจำเป็นดองไม่ได้ฮะเนี่ยเห็นป่ะดูเพื่อนๆดูดีเทลเห็นป่ะผมถึงบอกว่าถ้าเกิดมานะมีชุดเดียว2ชุดที่เหลือมาซื้อเอาที่นี่ ผมว่ายังไงก็ต้องโดนนี่จะมาตัวเปล่าก็ได้เออนี่มาดูชิ้นต่อไปดีกว่าเมื่อวานได้นี่มาด้วยอันนี้จากโอ้โหชิ้นนี้ผมโคตรชอบตัวนี้แตกเห็นแล้วแบบจริงนี่ AA Studio แบรนด์ที่คอลแลบกับ Nova Studio เออที่โยเขาคอลแลบด้วยมั้ยฮะผมก็มาดูแล้วรู้สึกแบบโหคุณภาพแบบหนังแบบดีไซน์มากตอนแรกผมก็ลองถามเล่นๆปรากฏว่าแม่งตัว 700,000 กว่าดองอ่ะตีเป็นเงินไทยก็แค่ประมาณ 1,000 1,200 เองอ่ะ 1,000 ต้นๆ 1,000 คือแบบผมว่าคุณภาพแบบนี้นะคุณภาพแบบนี้ที่ไทยนะผมว่าต้องมี 5,000 6,000 ขึ้นแน่นอนนี่ไบเกอร์แจ็คเก็ตนี่สวยนี่ฮะซับในอย่างดีซับในอย่างดีหนังเหนิงคือแบบคุณภาพแล้วอันนี้ปักไม่ได้แบบว่าปักแย่ๆปักนูนใช่ในราคาแบบนี้ฮะตัวละพันน่ะสปีนแพงกว่าสปีนก็เป็นไปไม่ได้แล้วแบบแถมผมก็ถามเขาด้วยว่าคุณบอกราคาถูกหรือเปล่าหรือว่าบอกราคาผิดเพราะมันถูกเกินไปตัวละพันได้เสื้อหนังแบบสไตล์แบบไบเกอร์หน่อยใช่ป่ะแต่เราเจอเสื้อหนังทุกร้านเลยนะใช่ใช่ทุกร้านมีเสื้อหนังหมดถ้าทั้งที่อากาศบ้านเขาก็ไม่ต่างบ้านเราเลยสงจัดแล้วก็วันนี้คือตัวล่าสุดที่ผมซื้อริมได้วันนี้สดๆร้อนๆเลยจากออฟออนออฟอ่ะคือแบรนด์นี้เขาจะฟิลแบบแก๊งๆหน่อยได้ฟิลแบบแก๊งสเตอร์นะพวกแบบสปีดเป็นแสนจริงนี่แบรนด์นี้ดังสะเทือนถึงฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเลยนะดูดิยังมาซื้อเลยตรงแบบว่าตรงที่เขาปักเนี่ยตรงแบบเท่าไหร่เองประมาณมัน 700,000 กว่าดองแต่ว่าเขาลดให้เหลือประมาณ 600,000 กว่าดองเมื่อตอนปลายมันเซลล์เนี่ยใช่ปะใช่เหลือตัวประมาณ900กว่าบาทเพิ่งท่านดูกางเกงยีนได้900บาทประมาณเนี้ยดูสิทำไมต้องถามว่าทำไมถึงไม่ซื้อดีกว่าเออทำไมจะไม่ซื้อผลเลยที่เราจะมองผ่านไปคือทริปนี้ผมตั้งใจจริงๆคือผมตั้งใจแค่มาถ่ายงานถ่ายวีล็อกให้เพื่อนๆดูแต่แบบว่าพอมันเห็นราคาแต่ทำไมต้องไปซื้อมันก็ถูกอะคือใช่เพราะว่าราคานี้เมืองไทยมันไม่ได้อยู่แล้วราคาเล้าจัดอะผมพูดบอกเลยว่าราคามันเล้าจัดอะราคาจริงต่อไปเดี๋ยวของพี่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วผมไม่ได้ซื้อเยอะเนี่ยประมาณไม่เกิน 4,000 เนี่ยผมได้หมดเนี่ยเต็มเลยผมว่าเดี๋ยวดวงผมก่อนเดี๋ยวชิ้นนี้ปิดท้ายไปเลยดูของง่ายดิวันแรกที่ผมไปมานี่แล้วบวกเอจิบวกเอจิคือผมชอบมันเพราะว่ามันได้คอนเทนต์อะความเป็นเซนคัลเจอร์หมอกชาวนาถามได้ไหมอะไรคือเหตุผลที่มึงต้องซื้อไว้เนี่ยแม่ฝากซื้อเห็นแล้วมึงก็พุ่งใส่เลยแม่ฝากซื้อเอาใจแม่บอกว่าอยากได้หมวกไปตากใส่ตากผ้ามันร้อนเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันแบบใส่แล้วมันคุมแบบทั้งหมดเลยเห็นปะอันนี้มันใบละ300บาทไทย300บาทไทยก็โอเคผมไม่ได้ซีเรียสก็ถือว่าซัพพอร์ตโลคอลที่เวียดนามไปครับมิกินี้เพิ่งไปเมลริกมาจะเป็นหมวกใบนี้เป็นเบสบอลแคปอันนี้เป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่เขาแกนออปติ้งร้านเลยนี่ใบนี้ร้านใหม่สวยมากแล้วก็ตอนแรกดูไปดูมาก็เลยถามว่าราคาเท่าไหร่สรุปว่า
ประมาณ500บาท500บาทไทยใช่ก็เลยแบบทำไมจะไม่ซื้อวะฟัดไปเลยคือก่อนหน้านั้นผมส่องมาจาก IG ก่อนหน้านี้แล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาแมวลิกแล้วก็เลยเข้าไปดูสักหน่อยว่าเขามีอะไรใหม่บ้างใบนี้คือมึงล็อกมาจากบ้านดูมาแล้วอยากได้ใบนี้มันสวยดีมันปักโลโก้เรียบๆแล้วก็เขียนว่าแมวลิกสตูดิโอแล้วก็วินเทจคลับแล้วก็เป็นสตาร์แบรนด์เข้าไปเป็นชิ้นที่สองนะครับผมอันนี้อ่านว่าอะไรนะชื่อแบรนด์อะไรนะอ่านว่าอะไรนะพี่บูเตอร์บูเตอร์อ่านสองพี่ก็ขอโทษด้วยบูเตอร์อะไรประมาณนั้นโอเคแล้วตัวนี้อยากได้เสื้อแบบว่าใส่แบบเบสิกเดย์ทั่วไปมันจะเป็นแบบว่าลายธรรมดาไม่มีลายไม่มีลายแต่ว่าคัตติ้งมันดีมากใส่แล้วเหมือนมันแบบยกไหล่ตั้งตลอดเวลาใช่ใช่ตรงดีใช่แล้วก็ด้านหลังดูปักไงปะปลายคอทำเหมือนพวกมาเจล่าอะไรอย่างเงี้ยเออดีเทลเล็กๆน้อยๆส่วนดีตัวนี้ประมาณ4-500ประมาณ400เสื้อธรรมดาแต่ว่าผ้ามันดีมากเลยดีมากผ้าที่นี่ผ้าคือดีทุกร้านจับแล้วรู้สึกว่ามันแพงดูดีมีน้ำหนักไปหมดเสื้อยืดที่นี่นะใช่เวียดนามอยากให้เพื่อนๆลองมาเป็นแบบว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกมาเที่ยวเวียดนามแล้วช้อปปิ้งบอกว่าตอบโจทย์นะไม่ต้องไปซื้อแบรนด์อะไรให้มันแพงแบบว่ากำตังมาแบบไม่ต้องเยอะมากก็โอเคโลคอลแบรนด์บ้านเขาไฮคุณลิตี้ทุกแบรนด์เลยทุกแบรนด์ค่อนข้างก็พูดเราทุกแบรนด์แล้วราคามันเซอร์ไพรส์มากเรื่องจริงโอเคชิ้นต่อไปเป็นอันนี้แต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้เอาถุงมาอันนี้เพราะผมซื้อแล้วผมใส่เลยใช้งานจริงร้านคอมพาวคอมพาวการ์เมนต์ใช่คอมพาวการ์เมนต์ครับก็เป็นว่าเป็นพวงกุญแจหนังเอาไว้ใส่ไฟแช็กนะครับเอาไปทรงได้ช่วงนี้เทนี้กำลังมาห้อยพวงกุญแจที่เอวใช่ใช่แต่ว่าเวลาจะหยิบก็คือก็ต้องถอดมาทั้งดุนแล้วก็จุดอันนี้รู้สึกว่าประมาณ 4-500 แต่มันเป็นหนังดอกประกายมีงานดีไซน์มีลงอร่อยอันนี้ก็โอเคอันนี้เป็นกางเกงใช่ป่ะกางเกงเลยกางเกงอลังการกางเกงอย่างนี้คือที่เวียดนามฮิตมากเดินไปร้านไหนเดินไปจะบอกว่าที่ชอบเพราะว่าดีเทลแบบว่าแต่ละจุดเห็นปะขาดแล้วมันก็มีแบบเหมือนเลอะๆน้ำมันอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นหรือว่าผ่านการใช้งานโคตรเง่าสักหลาดใช้มา10 ปีเหมือนกางเกงวินเทจหน่อยว่าแต่ว่าคือมันทำมาหมดแล้วหน่อยว่าขาใหญ่มากแต่มันคือของใหม่นะของใหม่ไปคงไปขามันก็แบบว่าทำหมดด้านหลังก็เป็นเนี่ยอะไรกี่ดองตัวนี้รู้สึกว่าประมาณ700,000ก็บาทก็ประมาณ 1,000-1,200 บาทพันต้นนะแต่ดีเทลเวอร์มากนะใช่พันต้นๆก็ซื้อที่เมืองไทยไม่ได้ใช่กางเกงสภาพนี้อันนี้คือแบรนด์ออฟแอนด์ออฟที่เราไปมาที่เป็นแบรนด์เด็กแก๊งครับอารมณ์แบบพวกได้ทุกคนครับแบรนด์นี้ใส่ทุกคนเอ้ยร้านนี้เจ้าของร้านโคตรไนท์เลยเจ้าของร้านเป็นกันเองมากชิลจัดแล้วกางเกงตัวนี้ที่ผมจัดมาคือวันนี้ผมใส่หมวกแบบนี้ไปใช่ไหมพอเทสแล้วพอดีแบรนด์เนี้ยเขาทำฟิลคล้ายกันนี่เป็นนี้เป็นสเวตเพนท์ขาสั้นเพราะว่าเขาก็รับอินสปายมาจากพวกยูเคอยู่แล้วแก๊งคือเราเข้าใจได้อยู่แล้วพวกเนี้ยกระเป๋ามีซิปด้วยใช่ไม่ได้กระเป๋าแบบล้วงผ้าแล้วมันมีซิปผ้ามันเหมือนไงพี่อย่างพวกฟิลก็เอเซนเชียลผ้าสเวตตอนสเวตแพนแต่ว่ามองข้างหนานิดนึงสเวตแพนทรงแล้วก็ซื้อเกงเสร็จไม่พอเจ้าของร้านเซอร์วิสเพิ่มอีกเห็นทรงมึงเท่จัดบินนี่อันนี้ก็บอกว่าเลือกเลยเลือกสีเลยผมเลยเลือกสีม่วงเพราะผมใส่แอนาพัสสีม่วงมาก็เลยตอนนี้มาใช่ขอบคุณเจ้าของร้านไปปิดท้ายด้วยอันนี้เลยนี่คืออะไรร้านนี้ผมรักเจ้าของร้านจัดเลยแบบว่าซื้อรองเท้าแถมยังองค์ยังอื่นมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นรองเท้าแต่ว่ามันมีความพิเศษตรงที่ว่าพื้นมันสูงมากแล้วก็มันมีดีเทลค่อนข้างเยอะไม่ต้องบอกก่อนคือในพวกแบรนด์รองเท้าอันนี้ผมอาจจะไม่ได้รู้เยอะหรือยังไงแต่ว่าคือไม่ค่อยได้เห็นเป็นสไตล์แบบนี้ดูดิแต่อันนี้เป็นแบรนด์โลคอลของที่นี่เลยแล้วผมว่าคุณภาพกับราคาคือของทุกชิ้นเขาปั๊มหมดนะปั๊มแบรนด์แล้วก็กลิ่นใหม่มีแบบว่าแบบทั้งถุงทั้งกล่องคือแบบทำมาดีด้วยพรีเมียมมากๆใช่มันไม่เท่าไหร่มันกี่ล้านนะประมาณ3 ล้าน 1,350,000 ดองแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกเหมือนขนม้าเนาะว่าเออขนม้าใช่เหมือนขนม้าตัวนี้ก็ทำมาเหมือนเป็นผู้อ่ะเนาะว่าแล้วซิปมันแบบเนี่ยเปิดได้ข้างในใช่ปะข้างในออกมาถ้าไม่อยากใส่นี้คุณสามารถดึงตัวนี้ออกได้เนาะว่าแกะมาดูอีกทีแกะเพื่อนเพื่อนนี่แปลงร่างได้ใช่ใส่เข้ามาก็จะเป็นโลโก้ของเขาใช่อย่างนี้มีรัดส้นตรงรัดส้นก็ถอดออกได้นะถ้าไม่อยากใส่รัดส้นก็ถอดออกจะเป็นนี้ก็ใช่เป็นรองเท้าแตะใช่เป็นรองเท้าแตะมาได้หนักข้างอะโลอ่ะเออจริงหนักข้างอะโลแล้วคู่ประมาณไม่เพราะหนังมันดีใช่มันดีมากมันจะเป็นส้นตื่นนะเออมันบูทดูพี่ดูโวลุ่มเนี่ยมันบูทตรงนี้มันบูทขึ้นอีกอ่ะสูงใส่แล้วทำให้คุณสูงเพิ่มประมาณอีก 3-4 เซนเลยผู้ชายใส่ก็ได้ผู้หญิงใส่ก็ได้แนะนำยูนิเซ็กซ์แนะนำสำหรับผู้ชายผมก็มีเท่านี้หมดประมาณเท่าไหร่ตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่กลมๆ5ผมว่ามี5แน่นอนแต่ว่าไม่คิดว่าไม่น่าเกิน6หมดได้หมดนี่เลยนะต่อที่ขอต่อดูคุณต่อเลยคนที่ซื้อเยอะที่สุดในทริปยังท่วมอ่ะตัวนี้เราไปวันแรกเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาเพราะว่า
มันเป็นเหมือนงานที่เป็นอีเวนท์ที่รวมโลคอลแบรนด์ของเวียดนามในแบรนด์ที่แบบเพิ่งเริ่มใหม่ไม่ได้มีหน้าร้านเป็นเหมือนแบรนด์นิวเจนมีแต่แบบเด็กๆออนไลน์ทั้งนั้นเลยออนไลน์โซเขาก็มารวมตัวกันเพื่อขายของใช่มีแบรนด์แบบเป็น10แบรนด์เลยผมเห็นนี้แล้วแบบผมอดใจไม่ไหวจริงสวยอะผมว่าเชิ้ตมันอารมณ์เหมือนพวกตะขับอะใช่ใช่เหมือนตะขับลายมันก็ใช่อะการตัดเย็บคัตติ้งเขาแบบต่อลายสกรีนลายแบบคมกริบผ้าปริ้นโอ้โหเห็นแล้วแบบยังไงก็ต้องซื้ออะตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนี้น่าอยู่ประมาณ 5-6 แสนดองประมาณเนี่ยประมาณ800อ่ะไม่ถึงพัน700ไม่ถึงพันอันนี้ที่เป็นเพื่อนบ้านชาวเวียดนามให้มาอันนี้ก็อันนี้มาจากงานอีเวนต์ใช่อันนี้มาจากงานอีเวนต์ใช่อันนี้น่ารักเหมือนกันขอบคุณมากเลยครับต่อไปไอ้นี่ก็ซื้อเยอะเป็นอันนี้เป็นร้านบิวเตอร์ร้านเดียวกับที่นัดซื้อมาตัวเดียวกันผมได้ของนัดเหมือนของนัดเลยใช่เป็นลายแจ่มๆเลยครับไม่มีธรรมดาต่อไปเป็นหมวกจากร้าน Hades ที่ The New Playground ที่แรกอันนี้ได้เป็นหมวกได้มาใบนึงแล้วก็คือใบสุดท้ายด้วยในร้านตอนแรกผมอยากได้แล้วผมก็บอกเขาว่าเอาใบนี้ใบนึงเขาบอกว่าไม่มีแล้วของใหม่มีแต่อันนี้ที่แขวนไว้มีแต่ที่ใส่แล้วอ๋อสต็อกแล้วมันก็เล้าไงเราแบบมันก็เล้าจัดดีเทลดีมันทำเหมือนหมวกแก๊ปลายไฟอ่ะตัดเย็บกี่แสนดองนะ300,000-500,000ดองก็ประมาณ 3-400 อ่ะใช่ก็ถูกอยู่ดีอ่ะก็ถูกอ่ะยังไม่ปล่อยมันผ่านไปเฉยๆแต่ว่าจะเอามันกลับบ้านไปด้วยไม่ปล่อยแน่นอนอันนี้ร้านที่เราไปถ่ายอยู่บนตึกที่มี2ฝั่งถ้าใครได้ดูอันนี้มันจะเป็นแจ็คเก็ตจากแบรนด์พาราไดซ์แต่ว่าชื่อร้านอ่ะชื่อร้านเหมือนไม่แน่ใจว่าร้านชื่ออะไรชื่อร้านเขาไม่มีแต่ว่ามันอยู่ในวิดีโอของเราเนี่ยแหละใช่ไอ้ตรงป้ายร้านมันเขียนแค่ชื่อแบรนด์ไว้3แบรนด์ใช่ไปดูได้ครับไปดูได้เดี๋ยวไปดูในวิดีโอเราแจ็คเก็ตลายทหารผมได้มาผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะใส่ไปไหนที่ไทยก็ร้อนเหลือเกินแต่เอาไว้ก่อนซื้อไปก่อนเอามาก่อนเอาน้องกลับบ้านไปด้วยข้างหลังมันเป็นซิกเนเจอร์โลโก้ป่ะใช่เป็นเขียนว่าไส้งอนฮานอยไส้งอนฮานอยเวียดนามก็เป็นโลโก้พาราไดซ์ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดอันนี้มันอาจจะแรงหน่อยอยู่ประมาณ1,700,000ดองน่าอยู่มัน1,000เกือบ 2,000 1,700,000-1,800,000 ประมาณนั้นป่ะเด็กสเก็ตเนี่ยชอบแล้วก็ร้านเดียวกันตัวนี้ไปดูเคจัดนี่น่ารักเจบ็อกสมัยก่อนอะอารมณ์เหมือนพวกโทรศัพท์ Motorola BB อะไรประมาณนั้นว่าใช่นางแบบ2คนนี้ตอนนี้อายุ122ใช่เหรอคุณใครครับเนี่ยเผลอเนี่ยคนที่เขาขายร้านเนี่ยอยู่ในหน้านี่แหละใช่คุณเป็นใครเนี่ยมั่วร้านนี้น่าจะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายมาบังเอิญผ่านบังเอิญผ่านเพราะส่วนมากของผู้หญิงมากกว่าใช่แต่เหมือนนะแบรนด์เนี้ยแต่แบรนด์ดังนะเซมาม่าดังที่เวียดนามมากๆเห็นแล้วแบบกางเกงมันกระแทกตาผมก็ชอบอะไรทหารปรากฏว่าราคาแม่งกระแทกใจมากกว่าผ้ามันดูดีเนี่ยแล้วก็เลยเดินไปถามพนักงานว่าเท่าไหร่ถ้าตีเป็นเงินไทยมันประมาณ300กว่าบาท50บาทประมาณนั้นผมก็หยิบแล้วผมก็ถูกจ่ายตังค์เลยอารมณ์แบบพวกมิลิเตอรี่หน่อยเนี่ยเดี๋ยวคุณใส่คู่กับแจ็คเก็ตลายทหารนี่ไงน่าจะเข้าอยู่พร้อมออกรบแล้วก็พางหน้าหน่อยคานต่ำเรียบร้อยอะไรแล้วต่อไปผมก็ไปที่ร้านคอมพาวแบรนด์นี้คุณซื้อเยอะสุดเลยโอ้อันนี้มันกดไปเป็นหมื่นร้านนี้ผมจัดแบบท่วมเจ้าของร้านลดให้ทุกชิ้นเดอบอกว่าลดให้ 5% ทุกชิ้นผมนึกถึงไอวิดีโอของไมเคิลแจ็คสันน่ะผมเดินเข้าร้านไปแล้วผมก็ this one เจ้าของร้านยิ้มแฉ่งหน้าบานเลยไอ้นี่แม่งซื้อเยอะจิ้มก่อนเลยเริ่มที่อันแรกมันจะเป็นแจ็คเก็ตที่เหมือนกับเบเซอร์เป็นผ้าเหมือนแบบเสื้อสูทอะไรเงี้ยทำการนิดนึงผ้าแบบใส่ง่ายๆไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เราแบบเผื่อเราเอาไปใส่ดีไซน์มันสวยนะใช่เรียบๆร้านนี้อย่างที่บอกไปติดตามมันจะเสื้อผ้าทั้งร้านเนี่ยจะแบบเรียบเน้นดีเทลแบบมินิมอลสายแบบมินิมอลเนี่ยคือแบบห้ามพลาดร้านนี้ต่อไปเป็นอันนี้มันเป็นเสื้อยืดแขนต่อลายไฟใช่ไหมลายไฟแบบตุ้มๆจากแบรนด์อาไซรัสอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจว่าอยู่ร้านคอมพาวเหมือนกันใช่อยู่ในร้านคอมพาวเหมือนกันนี่มันเป็นแขนสั้นที่แขนต่อนะอันนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่เสื้อ2ตัวซ้อนกันนะอันนี้ลายข้างหน้ามีตรงอกนิดนึงแล้วก็ข้างหลังตุ้มๆแบบนี้สวยดีผ้าเฟดแขนมีลายไฟด้วยแล้วก็ยังนะเราก็ยังอยู่ที่คอมร้านเดิมร้านเดิมยังไม่ไปไหนครับผมก็ได้กางเกงขายาวสีดำมาอีกตอนแรกอ่ะผมก็ดูแหละว่าเอ้ยมันก็จะเป็นกางเกงขายาวสีดำธรรมดาได้แหละแต่ว่าผมก็ลองหยิบมันมาดูแล้วผมก็ไปลองใส่ปรากฏว่าแต่ขาซ้ายใหญ่กว่าไม่ใช่มันคือผ้ายีนแต่หนักมากเลยนะที่ถืออ่ะหนาหนักตึงเลยอารมณ์เหมือนซกทรงแบ็กกี้ป่ะใช่ขาใหญ่มันเป็นแบ็กกี้ขาใหญ่แล้วก็มีอะไหล่หมดเป็นโลโก้แบรนด์อะไหล่ยันหัวซิปเห็นไหมหัวซิปก็เป็นโลโก้หัวซิปไอ้ตรงที่จับอ่ะมันแปลกๆกว่าอย่างอื่นกว่าแบรนด์อันนี้เพิ่งเห็น
ซิปตอกโลโก้มีโลโก้แล้วข้างหลังอ่ะกระเป๋าตูดอ่ะมันจะไม่เหมือนกระเป๋าตรงธรรมดาจะเผินขึ้นมานิดนึงใช่ตัวนี้ดูราคา 875,000 ต้น 1,200 อะไรประมาณนี้ป่ะ 1,200 ประมาณ 1,200 โอเคคือถ้าคุณจะเอาราคาเนี้ยแล้วก็เป็นแบรนด์บ้านเราไม่มีทางเจอไม่มีทางทำได้ quality เท่านี้นะใช่แล้ว quality เท่านี้อันนี้เข็มขัดแบรนด์เดียวกับกางเกงยีนเมื่อกี้เลยผมเห็นหมุดมันแบบมันท่วมๆอย่างเงี้ยพดพังอ่ะเท่ผมเห็นแล้วผมหยิบเลยอันนี้มันแถมมาให้ด้วยเหรอมันเป็นเหมือนไพแท็กของแบรนด์อ่ะแล้วเราแกะทิ้งได้เนี่ยแต่ว่าไม่ทิ้งหรอกเข็มขัดผมจำไม่ได้นี่น่าอยู่ประมาณ1,000กว่านะ 750,000-800,000 ดอลลาร์ประมาณ1,000นิดๆใช่ๆ 1,000 กว่าบาทอันนี้เป็นกระเป๋าโทสแบรนด์เดียวกันกับเข็มขัดกับกางเกงยีนเมื่อกี้เลยเป็นเหมือนผ้าไนลอนแต่ว่าเป็นผ้าฟอกมันอาจจะแพงหน่อยเพราะว่ามันแบบตัดเย็บดีเทลมันดีมันใช้วัสดุหลายอันมันมีผ้าตะข่ายมีหนังแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมมันเป็นหูหนังผมล็อกมาจากบ้านแล้วตัวเนี้ย ผมล็อกเป้ามาตั้งแต่อยู่ไทยแล้วมันถ้าไปตีเป็นเงินไทยมันน่าจะอยู่ประมาณแบบ 2,000 นิดประมาณนี้ถ้าคุณผู้ชมดูอะไอพวกอะไหล่หมุดพวกพวงกุญแจของกุ้งกิ้งอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบรวมมาเป็นคีย์เชนประมาณเนี่ยมันจะมีหัวซิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไพแท็กของมันเอาไว้ให้กุญแจบงกุญแจบ้านรถยนต์อันเนี้ยทั้งพวงเนี้ยประมาณ 300,000 ดองห้าร้อยประมาณนั้น500ครับ400-500ประมาณนั้นครับเพื่อนๆไม่ได้แพงมากเมาลิกของนัทได้หมวกมาใช่ไหมใช่อันนี้ของซ่าได้เสื้ออันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ด้วยเหมือนกันนี่ลายใหม่คอลเลคชันใหม่เลยเพราะวันนี้เราไปเราเขาเพิ่งเปิดร้านวันแรกเลยแกนโอเพนนิ่งไปผ้าฟอกเอลเตอร์คอมีลายคอมีซูซ่าผมเห็นแล้วมันแบบทรงมันแบบมันแอคอะตัวนี้มันใส่แล้วมันทำทรงตัวนี้เท่าไหร่นะ500,000ดอง5-600ประมาณนี้เพื่อนๆแบรนด์ที่นี่คือราคาไม่ได้หนีกันเท่าไหร่จับต้องได้อยู่ที่ดีไซน์อย่างเดียวร้านเด็กแก๊งออฟออนออฟผมได้เหมือนกันพี่แจนได้กางเกงยีนขาสั้นสียีนอันนี้สียีนผมได้สีดำนี่เป็นลายเดียวกันแต่ว่าคนละสีไม่สามารถมองผ่านมันไปได้จริงเกงขาสั้นตัวเนี้ยสวยจริงต้องซื้อทรงก็สวยดีไซน์ก็ดีจากออฟออนออฟผมก็ได้เป็นบ็อกเซอร์เห็นขอบมันสวยดีผมก็เลยเอามานี่ขอบมันเซ็กซี่เห็นแล้วก็ปอนออฟได้อยู่ผมชอบคือแบรนด์นี้ค่อนข้างแตกต่างจากที่เรามาทริปนี้คือจากทุกแบรนด์ที่เราไปมาเสื้อผ้าจะค่อนข้างแบบว่าไม่ซ้ำกับแบรนด์อื่นที่เราสังชาติสังเกตได้จะรู้สึกว่ามีความสตรีทมากกว่าสตรีทคัลเจอร์แบบเมืองนอกอันนี้สุดท้ายเป็นรองเท้าแตะรองเท้าที่เหมือนของนะร้านเดียวกันเมื่อกี้บอกลืมบอกแบรนด์เขาหรือเปล่าว่าชื่ออะไร loose slideROOST แล้วก็ลงเว้นวรรคสไลด์เหมือนกับของนัทแต่ว่าคนละสีมันจะแปลงร่างได้เหมือนกันแต่ของผมจะเป็นลายทหารสีเขียวมันเหมือนลายหนังงูเลยวะมันจะมีรัดส้นมาให้แล้วก็แกะได้เหมือนกันเลยเหมือนกันแกะแปลงร่างได้ข้างในเป็นหนังแก้วสีดำเท่งบที่หมดไปทั้งหมดเท่าไหร่สำหรับคุณแบบเยอะขนาดนี้เกือบ 20,000 โอ้พูดไปแม่ด่าพ่อด่า18,000คือเกือบ 20,000 เลยเกือบ 20,000 ยังไม่รวมเผื่อเจออะไรถูกใจก่อนกลับอีกอะไรประมาณนั้นหมดแล้วโอเคหมดเกลี้ยงใครดูแล้วแบบเฮ้ยมันจะถูกจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยลองมานั่งรีแคปไปดูว่าราคามันเป็นยังไงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่อยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจครับเพราะค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรก็ไม่แพงมากครับเวียดนามครับผมจริงๆสำหรับใครที่ถ้าเป็นสายช็อปอะให้นอนโรงแรมในโฮจิมินห์ก็สะดวกดีเพราะว่าร้านส่วนใหญ่ที่เราไปมาก็อยู่ในโฮจิมินห์รอบๆนั่นแหละอยู่รอบเมืองจริงๆมันเดินถึงกันหมดแหละใช่ราคาที่คุณจ่ายไปเทียบกับคุณภาพที่คุณได้มันคุ้มค่าแบบโคตรๆอ่ะคุ้มเวอร์เกินราคาฝากไว้ด้วยครับ The Woven BKK ทุกช่องทางเหมือนเดิมเดี๋ยวเราขึ้นให้ข้างล่าง YouTube Facebook ไลค์แชร์ Instagram TikTok. แล้วก็ TikTok ครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันครับที่เวียดนามไว้เดี๋ยวบ๊ายคลิปหน้าครับไปซีอู Thank you.